ชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอ้สิสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีโอกาสเห็นในโลกออนไลน์แชร์พิกเก็ตอายุ14ครับแต่มีความสามารถเรียกว่าเจ๋งมากน้องสามารถปั้นพระพิฆเนศได้นะและชีวิตเด็กคนนี้ขอบอกเลยว่าน่าสนับสนุนมากครับเขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยครับเพียงแค่ใช้อาชีพใช้ฝีมือไม่มีอาชีพอายุเพิ่ง14ใช้ฝีมือที่มีและความมุ่งมั่นนะถูกตั้งใจครับผมฝีมือเด็กไทยคนนี้สามารถทำอะไรเยอะๆสวัสดีครับลูกสวัสดีครับน้องยามครับก่อนอื่นก็ต้องบอกนะว่าที่เห็นกำลังปั้นอยู่เนี่ยเขาปั้นตอนเริ่มรายการนะ เริ่มจากปั้นดินก้อนๆที่เราสำราญช่ออยู่ใช่ใช่เริ่มจากตอนนั้นผ่านเวลาไปประมาณเกือบชั่วโมงเนี่ยเห็นเป็นรูปเป็นร่างละองค์นึงหนูปั้นนานแค่ไหนลูกองค์ขนาดนี้ไหมครับก็สักสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงไม่นานเลยแล้วสมมติหนูเคยปั้นองค์ใหญ่สุดขนาดไหนลูกองค์ใหญ่สุดก็ที่ปั้นที่ซูเปอร์เทนครับซูเปอร์เทนรายการของทางช่องทางเวิร์กพอยต์ใช่ค่ะที่ปั้นแรกเครื่องปั่นไฟเนาะตอนนั้นตอนนั้นที่หนูมาออกรายการของเวิร์กพอยต์ซูเปอร์เทนทำไมหนูถึงอยากได้เครื่องปั่นไฟลูกที่บ้านมันไม่มีไฟฟ้าเลยครับแล้วทีนี้ก็ลำบากช่วงตอนเย็นครับอ๋อคือบ้านหนูไม่มีไฟฟ้ามานานหรือยังก็นานแต่รุ่นพ่อของพ่อครับอ๋อตั้งแต่รุ่นพ่อของพ่อเลยแสดงว่าตั้งแต่หนูเกิดมาหนูก็ไม่เคยมีไฟฟ้ากันเลยที่บ้านเขาก็คือว่าอยู่กลางทุ่งอะค่ะ3-4 กิโลออกจากถนนไปก็คือถ้าเกิดว่ามี3หลัง4หลังขึ้นไปเขาถึงจะตั้งเสาไฟฟ้าให้ได้แล้วก็อยู่หลังเดียวอย่างเงี้ยมาเป็น10ปีตั้งแต่พ่อเขายังเด็กก็เลยไม่มีไฟฟ้าเขาเลยไม่ล่างสายไฟเข้าไปให้ลูกก็เลยคิดว่าหนูก็อยากจะมีไฟฟ้าเหมือนชาวบ้านเขาบ้างตั้งแต่รุ่นปู่หนูมาหนูก็ไม่เคยเห็นไฟฟ้าเลยนะน้องยามโด่งดังแล้วก็เป็นที่ฮือฮามากๆที่หลังจากที่หนูไปออกรายการซุปเปอร์เทนของทางเวิร์กพอยต์เนี่ยเพื่อแลกเครื่องปั้นเครื่องปั่นไฟฟ้าทุกวันที่หนูมีเครื่องปั่นไฟฟ้ายังลูกได้จากซุปเปอร์เทนนี่แหละครับได้เท่าไหร่เขาให้มากี่บาทเครื่องปั่นไฟไหมครับก็แค่เป็นเครื่องใหญ่เครื่องนึงเครื่องปั่นไฟก็ประมาณ20,000 กว่าบาท20,000 กว่าบาทแค่นั้นเองแป้นหมุนค่ะแป้นหมุนแปดประมาณ 8,000 แล้วก็ทุนการศึกษาอีก 10,000 บาทก็รวมกัน 4-5,000 บาท 4-5,000 บาทจุดเริ่มต้นของการมาสนใจในเรื่องของการปั้นพระพิฆเนศเนี่ยเริ่มต้นได้ไงครับเขาชอบวาดภาพค่ะเริ่มจากวาดภาพก่อนเหรอเป็นคุณครูเขาหนูเป็นครูที่สอนปั้นค่ะแต่ว่าหนูเป็นครูที่สอนปั้นเขาหนูเห็นแววเด็กคนนี้ยังไงลูกก็ให้เขาขดก่อนเสร็จแล้วก็ให้เขาทำแป้นหมุนนะคะครับคราวนี้เขาจับศูนย์ได้เร็วกว่าเพื่อนก็คือการจับศูนย์เนี่ยก็จะใช้ทักษะที่ใช้เวลานานอย่างครูเนี่ยทั้งเทอมจับศูนย์อย่างเดียวนวดดินทั้งเทอมตอนสมัยเรียนเราใช้เวลาทั้งเทอมกว่าจะทำได้ใช้เวลาเรียนเซรามิก9ปีแต่น้องยามนี่กี่ใช้เวลานานแค่ไหนสอนเดือนเดียวค่ะเดือนสอนเดือนเดียวปั้นเป็นรูปอย่างนี้เลยก็ตอนแรกเราจะทำเป็นอย่างอื่นก่อนค่ะพวกรูปทรงอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ใช่แล้วก็ทรงกระบอกนี่ก็ยากนะกระถางใช่ค่ะอย่างเงี้ยก็คนโตนะคะส่วนใหญ่จะมันจะยากตรงที่ปากตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้ใช่ไหมทำปากให้เล็กเนี่ยจะยากมากแต่น้องสามารถทำได้ภายในเดือนเดียวใช่ค่ะแล้วเราก็จะให้เขาทำแล้วเราก็ตอนนั้นมีการแข่งของโครงการนักธุรกิจน้อยค่ะมีเป็นโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับแล้วเราก็ทำตอไม้ใบบัวเสือตองามตาครับก็คืออัตลักษณ์ของโรงเรียนเราค่ะโรงเรียนบ้านแก่งชัชวดิษฐ์วิทยาเรามีอัตลักษณ์เป็นตอไม้ค่ะค่ะอยู่ตอนนั้นนะคะเราก็เลยคิดว่านครสวรรค์เรามีอะไรเด่นเราก็เอามังกรใช่บัวด้วยนะคะบึงบอระเพ็ดปลาเสือตอครับค่ะตอนนั้นครูก็เลยเห็นแววเขาและก็ให้เขามาช่วยงานนั้นเราก็เอาอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ทำตอไม้เล็กๆเป็นของชำร่วยเป็นที่ทับกระดาษเราก็ขยายก็คือขึ้นทรงกระบอกใหญ่ๆขึ้นมาแล้วครูก็ช่วยคิดกับเขาเนี่ยแล้วก็ให้เขาทำเป็นตอไม้ใบบัวเสือตองามตาโอเคหนูจ๋าหนูปั้นหนูรู้จักไหมพระพิฆเนศคืออะไรรู้จักครับหนูรู้จักได้ยังไงก็ดูทาง Google นะ Google เอาเขาเคยมาเข้าฝันไหมว่าให้ปั้นอย่างงู้นปั้นอย่างนี้ไม่เคยเลยหนูเคยเห็นพระพิฆเนศที่ไหนบ้างไหมลูกปั้นเป็นได้กี่ปางเพิ่งปั้นได้สักปางสองปางค่ะว่าปางอะไรปางอะไรเขารู้แต่ว่าพระพิฆเนศเป็นอย่างนี้ใช่ตินอันนี้ค่ะที่ทางซูเปอร์เทนมาเห็นก็คือชิ้นเนี้ยเขารู้ว่าพระพิฆเนศถือขนม
แล้วก็ถือบัวถืออาวุธคือหมายความว่าพระพิฆเนศปั้นออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนั้นเกิดจากจินตนาการและความรู้ที่เขามีจากการเซิร์ชใน Google ใช่ค่ะแล้วก็สร้างพระพิฆเนศในรูปแบบของขึ้นมาใช่ค่ะโอ้โหอะไรแล้วเขาชอบวาดภาพของพวกนี้โอ้ใช่แล้วก็เมื่อก่อนเขาชอบวาดพระพิฆเนศชอบวาดภาพอย่างเดียวเขาจะมีทักษะเรื่องวาดภาพมาตอนเรียนม.1ตอนประถมใช่ไหมลูกใช่ครับเสร็จแล้วก็พอเราเขาย้ายมาตอนม.2ค่ะตอนยายเขาเสียเขาก็มาอยู่นครสวรรค์แล้วก็มาเรียนที่โรงเรียนบ้านแก่งชัชวฤทธิ์ครูน้ำก็มาได้สอนพอดีตอนนั้นเพิ่งมาสอนได้2-3 เดือนก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาปั้นได้ทุกวันนี้เขาสร้างรายได้จากการปั้นพระพิฆเนศเยอะไหมฮะปั้นพระพิฆเนศใช่ไหมคะมีคนจากกระแสซูเปอร์เทนนะคะมีคนติดต่อมาเยอะมากกับครู มีให้ชิ้นนึงก็หลายบาทอยู่หลักหมื่นแต่น้องก็จะมีอุปสรรคตรงที่ว่าตอนนี้เป็นช่วงเปิดเทอมเขาจะไม่ละเรื่องการเรียนเลยเรื่องเรียนก็ไม่ทิ้งด้วยลูกจ๋าแล้วตอนที่ไม่มีไฟอ่ะบ้านหนูไม่มีไฟหนูปั้นยังไงลูกแบตจากรถครับต่อใช้แบตเตอรี่รถยนต์ใช่ครับโอ้โหแล้วก็ต่อขึ้นมาไฟแล้วก็ต่อตัวหมุนแล้วก็ปั้นแล้วทุกวันแล้วทุกวันนี้ลูกมีเครื่องปั่นไฟแล้วลูกปั้นได้เยอะขึ้นทำงานได้เยอะขึ้นทำการบ้านได้เยอะขึ้นไหมใช่ครับดีขึ้นมากเลยก่อนหน้านี้ค่ะเรามีแป้นหมุนครูก็ไปได้แป้นหมุนจากอาจารย์ที่สอนอยู่ที่ราชภัฏวลัยอลงกรณ์แล้วค่ะให้แป้นหมุนมา2 เครื่องครูน้ำก็ให้เขาไปเครื่องนึงเขาก็พ่อเขาก็คิดไอเดียก็คือใช้สายพานรถไถอะมาพ่วงกับรถยนต์ค่ะแล้วก็ใช้แบตเตอรี่หมุนเอาแล้วเขาก็ทำปั้นงานมาส่งครูที่โรงเรียนเด็กคนนี้แปลกให้ไปเตะฟุตบอลไปเล่นอะไรกับเพื่อนอื่นจะไม่เอาเขาไม่ชอบเขาจะปั้นแต่พระพิฆเนศใช่ค่ะคืออยู่โรงเรียนก็ทำอะไรบ้างอ่ะมาโรงเรียนทำอะไรบ้างมาโรงเรียนก็ปั้นอย่างเดียวปั้นอย่างเดียวเลยถึงเวลาไปเรียนวิชาการก็ไปเรียนวิชาการว่างก็เข้าห้องปั้นใช่ทั้งวันทำอย่างนี้ใช่แล้วผลงานเขามีเจ้าของมีเจ้าของหมดไหมฮะจะมีหลวงพ่อรวยเนี่ยค่ะหลวงพ่อรวยอันนี้หลวงพ่อรวยจากที่ไหนฮะยังไม่แห้งแห้งแล้วค่ะอันนี้ยังไม่ได้เผาค่ะหลวงพ่อรวยวัตโกมีคนติดต่อมาทางเฟซบุ๊กคุณน้ำอะค่ะว่าให้ปั้นหลวงพ่อรวยเขาอยากได้ไปบูชาแต่คือชิ้นเล็กแต่จะให้เป็นทุนการศึกษาน้องเขาก็ถามว่าคุณน้ำคิดราคาชิ้นงานเท่าไหร่คุณน้ำบอกว่าเราคิดราคาไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเรามองว่าให้ทุนการศึกษาเขาก็แล้วแต่ว่าคุณจะพอใจที่จะให้เขาเท่าไหร่คุณน้ำมีถึงขนาดยกรถให้เด็กคนนี้คันหนึ่งเลยก็ให้เขาไปผ่อนต่อใช่ค่ะเพราะว่าทำไมถึงอยากให้รถเขาก็เขาตอนนั้นเขาขับมอเตอร์ไซค์เวฟเก่าๆเวฟร้อยอะค่ะอัด4 คนน้องชายเขาแม่เขาแล้วก็พ่อเขาคุณน้ำสงสารอัดกัน4คนทั้งครอบครัวเวฟคันเดียวใช่ค่ะเห็นแล้วเราสงสารใช่ค่ะเราก็เลยปล่อยผ่อนบ้างไม่ผ่อนบ้านเราก็ไม่ว่าก็เขาก็คือก็จะมีเงินดาวที่ต้องให้พ่อของคุณน้ำค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีก็ยังไม่ต้องให้ส่วนสบายขึ้นส่วนรายค่าส่งรายเดือนเนี่ยพ่อแม่เขาก็จะทำงานเหมาเพื่อให้ได้ค่างวดเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ต้องส่ง3,000 กว่าบาทค่ะโอ้ก็คือเขาเคยจะไปติดต่อซื้อเองแล้วมันต้องดาว50,000แล้วก็ส่ง 5,000 เขาไม่ไหวเราก็เลยช่วยเขาตรงนี้เดี๋ยวกลับมาถามเขาว่าแม้กระทั่งเป็นเด็กจนๆนะท่านผู้ชมต้องยอมรับว่าอย่างที่บอกว่าหาเดือนละ3,000นี่ยังยากเลยนึกออกป่ะวันนี้ความสุขของเขาในการได้ปั้นพระพิฆเนศเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาถามเด็กคนนี้กันครับผมสนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี